เที่ยงครึ่งพอดีทำให้เกินตีหนึ่งจะต้องปักเสียงแห้งแหละทุกคนยืนขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถวางหนังสือยืนยืนแบบยืนยืนสมาธิพระยืนเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานเมื่อยืนขึ้นเราจะรู้ว่าอนิจจังวัฏสังขาราสังขารอีทไม่เที่ยงหนอความสามาชั่วขณะใช่ไหมสามาก็พัดผ่านไปชราภาพก็จะมาเยือนมรณะก็รอคอยอยู่เบื้องหน้ามีโอกาสได้นั่งมีโอกาสได้ยืนเดินนอนยังมีสติก็ทำเสียต่อไปเราจะนอนอย่างไร้สติก็นอนในหลุมในโรงศพเพราะไม่มีจิตเมื่อไม่มีจิตวิญญาณแล้วก็ไม่มีสติปัญญาแล้วที่เรายืนอยู่นี้แท้จริงสิ่งที่รับรู้การยืนก็คือจิตอาศัยวิญญาณไปรับรู้รับรู้ความรู้สึกทางการกระทำทางกายก็ดีอาศัยวิญญาณก็คือจิตนี่แหละไปรับรู้ทางโสตะหูก็ดีอาศัยวิญญาณนี่แหละสื่อสารจากจิตไปรับรู้ทางจักขุคือทางกลิ่นคันนะทางชิวหาทุกอย่างก็ต้องอาศัยจิตนี่ไปรับรู้หน้าที่ของจิตคือไปรับรู้ไปรับรู้แต่ที่มันผิดมันเห็นผิดมันรู้ผิดเพราะจิตนั้นมันเศร้าหมองมันเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะกิเลสอาคันตุกิหิอุปกิเลสหิอุปกิเลสทันติกิเลสมันเข้ามาเยือนมันเข้ามาเยือนจึงพระพุทธรังมีตังจิตตังจิตเดิมมันเดิมจิตนั้นจิตนั้นเดิมธาตุแห่งจิตนั้นประพัสสรธาตุแห่งจิตเดิมนั้นประพัสสรไม่ใช่จิตเดิมนะธาตุแห่งจิตเดิมจิตเดิมมันก็มันกิเลสทั้งนั้นธาตุแห่งจิตเดิมประพัสสรังมีทางจิตตังมันประพัสสรคือมันบริสุทธิ์อุปกิเลสหิอคันตุกิหิปิอคันตุกิหิปิอุปกิเลสหิอุปกิเลสทันติเพราะกิเลสมันเป็นอคันตุกะมันมาเยือนมันเข้ามาเยือนมันเข้ามาเยือนแล้วมันจริงธรรมจิตนั้นไอ้ธาตุเดิมมันเศร้าหมองธาตุเดิมมันเศร้าหมองคือธาตุรู้ว่าสมองมันจริงดำเนินไปตามสภาพความสมองนั้นก็ให้รู้ให้เห็นผิดไปจากเดิมเดิมมันก็มันเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์รู้แท้รู้แท้ไม่ปรุงไม่แต่งรู้ปลอมนั้นรู้ปรุงรู้แต่งมันปรุงมันแต่งก็เหมือนคนเราถ้ารู้จริงก็ไม่ต้องเดาที่มันเดามันรู้ไม่จริงจริงต้องจินตนาการเอาคาดเดาต้องนึกคิดนะมันเป็นอย่างนั้นไหมมันเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนู้นไหมแต่ถ้ารู้แล้วก็จบไม่ต้องพูดมากมันจบไปตั้งแต่รู้แล้วผู้รู้จึงนิ่งผู้รู้นิ่งเป็นใบผู้พูดได้รู้ไม่จริงคนที่พูดมากๆนั่นคือคนที่ไม่รู้พอรู้จริงไม่ต้องพูดมากมันพูดสั้นๆธรรมะมันสั้นมันไม่ยาวข้อเดียวไม่มีอะไรข้อมีข้อเดียวธรรมะมีข้อเดียวธ
รรมะที่แท้ก็คืออิทธัพพยตาข้อเดียวแสดงความจริงว่าอะไรว่าสิ่งอะไรเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะอาศัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแสดงว่าไม่มีตัวแท้จิตจึงไม่ใช่ตัวแท้ที่ไม่แท้มันจึงมีปัญหาก็ต้องทำกลับให้มันแท้ถ้าแท้ก็เที่ยงเที่ยงก็ตรงเพราะไม่แท้ไม่เที่ยงและไม่ตรงมันจึงวุ่นวายไม่เที่ยงตรงมันจึงวุ่นวายมันจึงพยายามที่ออกซ้ายออกขวาไปทางกรรมคุณบ้างออกมาจากกามก็บีบเบียนตนบ้างพระเจ้าตรัสว่าสองส่วนไม่สมควรเข้าไปเสพคือสองข้างข้างทางทั้งข้างซ้ายข้างขวาอย่างมันก็ข้างทางข้างซ้ายก็ข้างทางข้างขวาก็ข้างทางไม่ใช่ตรงทางมันจะดีแล้วก็ข้างทางมันไม่ตรงยังไม่ต้องยกมากล่าวมาอ้างว่ามันดีเพราะมันไม่ตรงดีแท้มันต้องตรงมันไม่เอียงมันไม่ลงข้างทางดีแท้ก็คือสายกลางมันก็ตรงไปหาที่หมายพอมันตรงขึ้นมามันก็ไปที่ถูกต้องมันตรงธรรมะพอตรงธรรมมันก็ไม่ผิดธรรมก็ไม่ผิดธรรมก็ไม่วิบัติวิปลาสที่มันไม่ตรงธรรมก็จึงวิปลาสและวิบัติเมื่อเรายกลุกขึ้นยืนขึ้นสิ่งที่ต้องรู้เรายืนใครบ้างยืนขณะนี้ไม่รู้ยืนถ้าไม่รู้ว่ายืนอยู่ก็ผิดทันทีขนาดยืนยังไม่รู้แล้วจะไปทำอะไรได้จริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่ยากลึกลับบอกยืนก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้เดินก็รู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้กัจจตุวะกัจจมิติปัจฉานติทิฏฐวติตุมหิติปัจจานติสยะนุวาเสสยะนุมหิติปัจจานตินิสินนุวานิสินนุมหิติปัจจานติสยะนุวาเสสยะนุมหิติสยะนุวาเสยะนุมหิติปัจจานติยะถายะถาวาปนัสสะกายโยปนิติโหติตถะตถะตังตถะตถะตังปัจจานติจะเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนนั่งก็รู้ว่านั่งเธออยู่ในกิริยาท่าทางนั้นใดเพิ่งรู้ในกิริยาท่าทางนั้นนั้นเนี่ยสั่งสอนเราเช่นเนี้ยแค่เพียงหมวดนี้หมวดเดียวก็ไปพระนิพพานไม่ใช่ต้องไปหมวดอื่นนั่นจะอายุมากอายุน้อยไม่ใช่เป็นเครื่องขวางกันธรรมะแจกแจงไปตามความเหมาะสมอายุมากก็ยืนมากๆยืนไม่นานก็ต้องเดินกะเตทิเตกะเตก็เดินทิเตก็ยืนยืนมากก็ต้องเดินเราเริ่มต้นที่ยืนใช่ไหมยืนแล้วพอเราก็เดินลองเดินดิลองเดินเดี๋ยวเราก็เปิดเท้าด้านขวาขึ้นแล้วก็เคลื่อนไปยกย่างวางไปดูที่เท้าการเคลื่อนตัวเบื้องต้นเราก็ดูว่าเรายกย่างวางก็เหยียบขวาซ้ายก็มันถูกต้องเมื่อยกพึงรู้ยกย่างพึงรู้ย่างวางพึงรู้วางเหยียบพึงรู้เหยียบไม่ใช่ต้องไปท่องมันสับสนไม่มีสอนในพระศาสนาไม่มีของแท้ไม่มีไม่ต้องมียกเนาะย่างเนาะนั่นคือเป็นการสอนของคณาจารย์ไม่มีในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนแค่นี้สอนว่าเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเราจึงเห็นหลายสำนักก็เดินก็เดินเดินก็รู้ให้รู้กิริยาการเดินรู้อะไรก็รู้ว่าเดินรู้ความเคลื่อนไหวก็เดินช้าๆทั้งออกยกย่างวางเหยียบก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยจะต้องไปท่องไหม
็ถ้าจำไม่ได้ก็ท่องเส้นหน่อยก็ได้ถ้าจำได้ก็ไม่ต้องไปท่องก็ไม่ได้ผิดอะไรอีกเช่นเดียวกันไม่ได้บอกว่าผิดนะไม่ได้บอกว่าผิดแต่บอกว่ามันไม่ใช่ออริจินอลไม่ใช่ของดั้งเดิมฉบับพระเจ้าสั่งสอนพระเจ้าสั่งสอนมีแค่นี้คณาจารย์ก็ไปขยายความต่อว่ายกส้นเท้ายกขึ้นสะขวายกย่างวางเหยียบซ้ายยกย่างวางเหยียบผู้สอนก็นั่งท่องเนี้ยยกย่างวางเหยียบเหนื่อยขนาดจะเดินต้องมานั่งท่องให้นี่มันลืมทำอะไรได้นะชีวิตนี้นะขนาดจะเดินต้องมานั่งบอกยกย่างวางเหยียบมันท่องเองสิวะสอนให้หลักแค่นี้มายืนเดินกันทุกวันก็เดินก็บอกให้ท่านบอกให้รู้ว่าเราเดินแล้วเดินมันอะไรเดินน่ะกายภาพดูที่กายมันยกย่างวางเหยียบมันเคลื่อนไปมันกายภาพมันทำงานอยู่ที่ไปนั้นใครไปเราไปหรือไม่ใช่กายนี้มันไปเคลื่อนไปเป็นการทำงานของกายนี้เมื่อจิตนั้นมันดำริสั่งการกายก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปนั้นคือเคลื่อนไหวธาตุเคลื่อนไหวธาตุทำงานอยู่ธาตุไฟธาตุลมไฟส่งลมกับน้ำวางดินแนบแน่นมันทำงานทั้งสี่ธาตุไฟส่งลมกับยังดูความเคลื่อนไหวให้เป็นธาตุอิมะเมวะกายังยะธาติติยะธาปนิหิติธาตุโสปจุคติอติอิมัสมิงกายเยปฏิวิธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุไอวายโยตัวเนี้ยลมไฟลมทำงานคู่กันมันเบาส่งผลักไปข้างหน้าน้ำดินวางลงแนบแน่นมันเป็นคู่จึงมีความเบาความหนักในการเคลื่อนย้ายถ้าให้เราดูสภาพสภาวะธรรมสภาวะธรรมคืออะไรรูปนี้หรือกายนี้ไม่ใช่รูปกายเป็นอะไรเป็นสภาวะลักษณะสภาวะธรรมก็คือสภาพที่เกิดปรากฏขึ้นณบัดนั้นความหนักความเบาความเปลี่ยนแปลงไปมานั่นคือสภาวะธรรมไอ้สภาวะธรรมนี้ความเปลี่ยนแปลงไปมาเคลื่อนไหวหนักเบาใช่มั้ยดูสภาพธรรมของมันแล้วเราจะไปดูสภาพลักษณะการทำงานของมันแต่ยกก็ย่างยกจะจบย่างต่อย่างวางก็หมดยกย่างเหยียบก็วางก็หมดมันทำงานเป็นตอนๆของมันแต่ใจแท้จริงให้ดูสภาวะลักษณะของความหนักความเบาที่ปรากฏของการเคลื่อนไหวแห่งการดำเนินไปของธาตุนั้นแม้ยืนอยู่ก็หนักอะไรหนักดินน้ำทำงานหนักไฟลมเบาบางลงไอเห็นการทำงานของมันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟสารสัมพันธ์กันเคลื่อนไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะจิตมันสั่งการอยู่เมื่อจิตดำริสั่งการธาตุก็ขับเคลื่อนเมื่อกายขับเคลื่อนก็ธาตุลมผลักดันลมมันเดินไม่ได้ก็ต้องมีไฟยกไฟช่วยยกลมช่วยผลักน้ำวางดินก็แนบแน่นลงไปก็คือการเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวนี้มีเราไม่มีเราไม่มีเขาเราไม่มีในสิ่งนี้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นเราไม่ได้มีในเราเราไม่ได้เป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นเราเป็นความรู้เข้าใจมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นเป็นวิปัสสนาถ้ารู้การเคลื่อนไหวไปปกติยกย่างวางเหยียบไปซ้ายขวาก็เป็นการสักกำหนดสติถ้าสติกำหนดนั้นก็ได้สมาธิถ้าพิจารณาเป็นก็ได้ปัญญาก็เห็นความจริงอย่างเนี้ยเป็นธรรมดาไม่ต้องไปแต่ที่สำคัญคือต้องไม่ขาดการรู้ชอบหัวใจอยู่ตรงว่าเมื่อคุณเดินไปเดินมาเนี่ยต้องอยู่ที่ตัวเองไม่ใช่ส่งสายตาไปมองชาวบ้านให้อยู่ที่การเคลื่อนไหวว่า
เดินก็ให้รู้ว่าเดินว่าสิ้นสุดทางจงกรมยืนก็ให้รู้ว่ายืนหมุนตัวกลับให้รู้ว่าหมุนตัวกลับเมื่อจะยกเดินต่อให้รู้ว่าเดินยกเย็นเดินต่อไปให้เดินต่อไปไม่หยุดก็หมุนตัวให้รู้ว่าหยุดให้รู้ว่าหยุดหมุนตัวให้รู้ว่าหมุนตัวและเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินจริงๆสอนอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่ไปลงลึกมากมายก็คือให้เรารู้จักการบริหารให้มีการกำหนดรู้อยู่ที่กายให้รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวนี้ให้เมื่อหยุดก็รู้ว่าหยุดเดินให้รู้ว่าเดินยืนนอนรู้ว่าเดินยืนนอนก็รู้ในสิ่งที่มีการกระทำเกิดขึ้นรู้ชอบรู้ประโยชน์แห่งการกระทำรู้ความควรแล้วก็ดำเนินไปด้วยจิตที่มีความกำหนดรู้อย่างต่อเนื่องจนเกิดข้าสู่อารมณ์กรรมฐานเห็นความจริงว่าแต่การเดินไปเดินมานี่ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาสักตื่นเป็นว่าสภาวะธรรมนั้นหนึ่งเกิดขึ้นกันไปมาในบริบทของธาตุแล้วก็ถอดถอนกันยึดถือยึดมันเป็นตัวตนก็ไม่เป็นอัสมุหะเกิดถ้าไม่เป็นโมหะเป็นอัสมุหะข้าสู่กุศลเป็นกุศลกรรมให้กรรมฐานนี้เป็นกุศลจิตเข้าถึงอารมณ์ที่มีความสงบนิ่งมุ่งสู่ประโยชน์และความควรเพราะการเดินได้ประโยชน์แน่นอนมีความอดทนต่อความเพียรมีความอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อความเพียรอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อความเพียรมีอาพาธน้อยเดินไปเดินมาเนี่ยมีสติกำหนดรู้นี่โรคภัยก็เจ็บก็น้อยลงผ่อนคลายอาพาธน้อยการฉันดื่มการฉันการเคี้ยวการดื่มการลิ้มหลังจากเราฉันเคี้ยวดื่มลิ้มแล้วเนี่ยหรือกินข้าวหรือฉันหรือรับประทานอาหารแล้วเนี่ยจะช่วยย่อยอาหารจะช่วยไฟธาตุช่วยย่อยอาหารได้ดีย่อยอาหารได้ดีที่สำคัญคือสมาธิจากการเดินโยงกลมนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานอัตนคโมโหติปัตนคโมโหติอัปปะโตโหติกเตติเตนิสินิจุนิสินิสุเตอสิเตปิเตขายิเตสะขายิเตสะอสิเตปิเตขายิเตสายิเตสัมมาปะปรินัมังกัจฉติสัมมาปรินัมังกัจฉติจังกัมมทิกะโตสมาธิกิรติติโกโหติจังกัมมทิกะโตสมาธิกิรติติโกโหติสมาธิที่ตั้งอยู่ที่เกิดขึ้นจากการเดินโยกลมนั้นตั้งอยู่ได้นานที่กล่าวเป็นบาลีปัญจเมภิกขเวจังกัมเมอานิสังสากัตเมปัญจะภิกษุทั้งหลายการเดินโยงกลมนั้นมีอานิสงส์5ประการอย่างไรเล่ากล่าวไปแล้วเป็นบาลีแปลไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดินเหินแล้วก็หยุดยืนหมุนตัวกลับไปหันหน้ามาทางนี้ให้ครบจะจบแล้วนะไว้รู้ว่ายืนเมื่อยืนก็ยืนสมาธิเราวางเท้ารับน้ำหนักตัวของเราแยกเท้าออกให้รับประมาณ1ช่วงไหลยืนได้นานถ้าทัติกันยืนได้ช้าให้ยืนแล้วมันจะล้มยืนได้ไม่ทนการยืนสมาธิก็ต้องวางเท้ารับน้ำหนักรับช่วงไหลคือเท้าเราเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยจะต้องแยกออกจากกันประมาณ1คืบหรือกว้างสักประมาณรับช่วงไหลถ้าเราลากเส้นตรงจากไหล่ลงมาที่เท้าทั้งเพื่อจะเป็นคู่ขนานเส้นคู่ขนานเกิดขึ้นอันท้าจะไม่มาประชิดติดกันก็จะยืนได้นาน
ที่สำคัญต้องไม่ปิดตาลำตัวตั้งตรงกระดูกเรียงข้อขึ้นสายตามองไปที่ทอดสายตาลงเบื้องหน้าประมาณสัก2 เมตร 2 เมตร 3 เมตรย้ายไกลย้ายไกลใกล้ไปมันมึนไกลไปก็ไม่รวมจิตมันจะไปกระทบสิ่งอื่นแล้วก็รวมรู้อยู่เพียงแค่ประมาณเม็ดครึ่ง2 เมตรประมาณนี้ทอดสายตาตาเปิดตลอดขณะที่ทอดสายตาลงที่พื้นแต่จิตนั้นรวมรู้ที่กายสติกำหนดรู้อยู่ที่กายไม่ทิ้งกายนี้แม้ยืนอยู่เช่นนี้เราก็สำรวจกายเป็นกายานุกายคตาสติได้ไม่ได้เราก็พิจารณาไปในองค์ประกอบแห่งกายนี้ว่าเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตาจุนหนังมังสาเนื้อหน้ารูเอ็นอธิกระดูกเอาสัก8 ตัวให้ถึงกระดูกที่มันเรียงข้อยืนขึ้นอธิกระดูกหน้ารูเอ็นตาจุนหนังมังสาเนื้อตาจุนหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมเกศาโลมานักขาทันตาตะโจมังสังนารุอัตติแล้วก็อนุโลมไปปฏิโลมท่องจนคล่องหลังจากเราก็ไล่เรียงผมนี่ขนนี่เล็บนี่ฟันนี่หนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่กระดูกเรียงข้อขึ้นเอากระดูกเรียงข้อตั้งขึ้นนี่กระดูกตั้งโครงร่างเรื่องนี้กระดูกเอาเอ็นใส่ข้าวเนื้อใส่ข้าวหนังคุ้มข้าวเอาฟันใส่เล็บใส่ขนใส่ผมใส่เอาผมออกเอาขนออกเอาเล็บออกเอาฟันออกเอาหนังออกเอ็นออกเอาเนื้อออกเอาเอ็นออกเอากระดูกออกกระดูกก็เป็นกอง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 นี่กระดูกศีรษะกระดูกลำคอกระดูกแขนกระดูกขากระดูกลำตัวเอากระดูกเรียงตั้งข้อขึ้นเอาเอ็นใส่ร้อยข้าวไปเอาเนื้อแปะข้าวไปเนื้อก็ร้อยชิ้นเอ็นก็ร้อยเส้นเอาหนังหุ้มข้าวใส่ฟันใส่เล็บใส่ขนใส่ผมอาถอดกูเอาผมออกเอากระโหลกขนออกเอาเล็บออกฟันออกถลกหนังออกเอาเนื้อออกเอาเอ็นออกเอากระดูกออกมากองไว้เอากระดูกใส่ข้าวเอาเอ็นใส่ข้าวเนื้อใส่ข้าวหนังใส่ข้าวเอาฟันใส่ข้าวเล็บข้าวขนข้าวผมข้าวก็เป็นรูปร่างนี่เรียกว่าตั้งรูปทำลายรูปเรายืนตั้งรูปทำลายรูปทำไปทำมาจิตมันรวมบุบเข้าไปรูปนี้แตกสลายเกิดโอกาสนิมิตเกิดขึ้นเป็นชิ้นส่วนในส่วนหนึ่งปรากฏเช่นได้แต่โครงกระดูกยืนอยู่หรือเอ็นหรือเนื้อหรือผมขนเล็บปรากฏก็อยากจะปฏิภาสิ่งนั้นขึ้นมาทำวิปัสสนาก็คือให้รู้แจ้งในสิ่งนั้นว่ามันมีความเกิดมีความดับมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเกิดขึ้นต้องดับไปรู้แจ้งในสิ่งนั้นผู้รู้เห็นความจริงในสิ่งนั้นได้ก็จะถึงความจริงในเบื้องต้นวิปัสสนาคือความเกิดความดับญาณก็จะลำดับไปตามญาณที่เกิดขึ้นนั้นมันจะไปของมันเองนะญาณเนี่ยมีแต่ผู้รู้ก็ต้องรู้จักมันด้วยถึงจะคล่องแคล่วจะมีชำนาญก็จะเดินทางไปด้วยสะดวกการจะรู้แจ่มแจ้งในธรรมก็ไม่ยากแต่ถ้าไม่รู้ของเก่าไม่มีก็ยากหน่อยของเก่าทั้งอดีตมาบารมีที่สั่งสมเคยประพฤติมากองใหม่ก็ทำให้เกิดประโยชน์อ่านออกบอกได้ใช้เป็นก็จบเร็วถ้าไม่มีก็ต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ต้องรู้เข้าใจในปัจจุบันจนแจ่มแจ้งพอกระทำไปก็รู้ไปตามรู้เท่าทันธรรมที่เกิดขึ้นก็จบเร็วแต่ถ้าไม่รู้ไม่มีความรู้เลยก็จบยากเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นไปติดอยู่ไปติดในธรรมที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักธรรมก็เป็นอย่างนี้ธรรมะก็กว่าจะทำกันไปเข้าใจกว่าจะเราจะยืนและได้ผลกว่าจะเราจะเดินได้รู้จักมันรู้จักยืนเดินนอนนั่งเนี่ยทำไมต้องมาสอนเราเพราะเราไม่เคยเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นไปในบริบทแห่งชีวิตเนี่ยเราไม่เคยศึกษาเดินยืนนั่งนอนคืออะไรอะไรคือสมมติเดินยืนอะไรคือการเดินยืนนั่งนอนแล้วพวกเราก็ผิดทันทีก็สอบมันก็กากบาทผิดไม่มีเราไม่มีเขาในอิริบทเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีที่เดินไม่ใช่เรานั่งยืนไม่ใช่เราอะไรล่ะสภาพธรรมที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยด้วยดินน้ำลมไฟท่านกับเคลื่อนเพราะจิตมันบัญชาการอยู่เมื่อจิตไม่ตั้งไม่บัญชาการดินน้ำลมไฟนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็คือธาตุไม่มีชีวิตชีวาอะไร
ไอ้ที่มันดำเนินไปด้วยความมันดำเนินไปตามที่เราเห็นเคลื่อนไหวไปมาเพราะมีจิตวิญญาณสิ่งนี้มีจิตวิญญาณครองอยู่ก็จึงเคลื่อนไหวไปมาได้ปากพูดได้ลิ้นมันสามารถที่จะใช้งานได้ตาเตอทุกอย่างจะได้เพราะจิตที่พากจากกายก็คือท่อนไม้ท่อนฟืนอย่างนี้เป็นธรรมดามันเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มองดูใครภายนอกดูภายนอกดูภายในดูผู้อื่นดูเราเหมือนกันเสมอกันในผู้อื่นและเราจะไม่ติดในเขาและเราไม่หลงเราและไม่ติดเขาเรียกว่าละความหลงเราได้แล้วเลิกความติดผู้อื่นได้ก็จบกันนี่หลงตัวเองได้ก็ติดผู้อื่นก็วุ่นวายก็ไม่จบสิ้นมีแต่ความทุกข์ทุกข์ตัวเองไม่พอจะแบกทุกข์ชาวบ้านด้วยก็จบทันทีทุกอย่างมันเป็นเรื่องของธรรมะอนัตตาไม่มีอนัตตากับสุญญตาว่างเปล่าไม่สามารถที่บังคับบัญชาควบคุมไปเป็นตามความต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ได้ถือครองก็ไม่ได้ทั้งส่วนหนึ่งก็ต้องสละคืนเข้าไปแย่งก็อัตตาเรียกว่าอนัตตาถ้าเข้าใจทำเช่นนี้ได้เดินไปเดินมาก็มีประโยชน์นั่งก็มีประโยชน์อยู่ตรงไหนก็มีประโยชน์เพราะประโยชน์เกิดขึ้นไม่เป็นโทษเพราะมีสติปัญญาค้ำชูอยู่แต่สิ่งใดไม่มีสติปัญญาค้ำชูสิ่งนั้นก็จะกลับมาเป็นโทษแม้ดีนั้นก็เป็นโทษเพราะดีนั้นขาดสติปัญญาทำดีแต่ไม่มีสติปัญญาไม่รู้ในความดีนั้นกลับเป็นโทษเช่นเราไปทำบุญกุศลมีประโยชน์ไหมไม่ได้พิจารณาว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ก็กลายเป็นโทษขึ้นมาเพราะที่เราไปทำความดีนั้นกลับกลายไปเอาสตังค์ไปให้โจรเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกก็ไปทำให้ถูกต้องเราทำนั้นดีแต่สิ่งที่ทำนั้นไม่ดีนะฟังแล้วเป็นเช่นนี้ต่อไปพนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจและถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอชีวิตเรานี้ถึงซึ่งพระพุทธธรรมสมเป็นสรณะจนกว่าที่สุดเกิดถึงซึ่งตับเท่าชีวิตจะไม่ที่สุดคือพระนิพพานและขอเรานั้นได้อยู่ในวิถีธรรมให้ธรรมคุ้มครองธรรมะคุ้มครองธรรมะรักษาธรรมะนั้นนำสู่การลองให้รู้จักประพฤติปฏิบัติถูกต้องตรงตามธรรมอย่าได้คลาดไปจากธรรมอย่าได้ผิดไปจากธรรมที่เราได้ฟังในทศพิธราชธรรมก็สุดท้ายอย่าได้คลาดเคลื่อนไปจากธรรมท่านนางศีลังปริจักังอัจฉวะมดวังตับปังอกุตังอวิงสัญจาคันติจะอวิโรธนังอวิโรธนังอวิโรธนะอย่าคลาดเคลื่อนไปจากธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจะได้คลาดเคลื่อนไปจากธรรมก็ทั้งหลายเป็นผู้มีความศรัทธาอันมั่นคงมีความถึงพร้อมเมื่อจะทำสิ่งใดถึงพร้อมในการได้กระทำสิ่งนั้นสมประโยชน์สมปรารถนาและให้สำเร็จประโยชน์นั้นโดยธรรมทั้งตัวตนและผู้อื่นยัตถาวะริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุตินังเปตนาอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยธามนิโชติรโสยธาสับบีติโยยวจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีอิกายุโกภวะอภิวาทนสีนิสานิจวุฒปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในปีพุทธศักราช160นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญพรุ่งนี้ก็สวดมนต์รับวันใหม่วันที่1ของปีใหม่ตอนยามเช้าตักบาตรและรับพรเสร็จแล้วเราก็จะไปสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกับคณะจะมีพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพระเจ้ากิติยาภาเสด็จมาประกอบสันกิจร่วมมาขอรับพรเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายอะไรจะจบพรุ่งนี้แล้วก็ค่อยแยกย้ายกันกลับไปสู่ภูมิลำเนาเพื่อทำความดีต่อไปก็เจริญพรนะโมคาจะไหววรตรัยรัตนาใส่ไว้ในเกศา
รบาทะมุนีคุณาวะรตรัยข้าใส่ไว้ในเกศีเดชะพระภูมิขออย่ามีที่โทษาข้าขอย่อชุรีใส่เกศีไว้บันทาพระเจ้าผู้กรุณาอยู่เกศาอย่ามีภัยข้าไหว้พระสัทธรรมคุณเลิศล้ำคำพีในได้ดูรู้เข้าใจขออย่าได้มีโรคขาข้าไหว้พระภิกษุที่ได้ลุกแก่โสดาไหว้พระสกิทาคาอะระหะทิบดีข้าไหว้พระบิดาไหว้บาทาพระชนนีไหว้พระอาจารีใส่เกศีไหว้บาทาข้าไหว้พระครูเจ้าครูผู้เฒ่าใส่เกศาให้รู้ที่วิชาไหว้บาทาแทบบาทครูจะได้รู้ที่วิชาขอเทวามาคำชูสิ่งใดที่ใครรู้เล่าว่าดูรู้แลนาชัยโยขอเดชะชัยชนะแก่มาราระบือให้ลือชาเดชะสามาชัยโยชัยโยขอเดชะชัยชนะแก่โลโภโทโซและโมโหอย่าโลเลโจเจใจชัยโยขอเดชะชัยชนะแก่มาราระบือให้ลือชาเดชะสามาชัยโยชัยโยขอเดชะชัยชนะแก่โลภโทโซและโมโหอย่าโลเลโจเจใจชัยโยขอเดชะชัยชนะแก่มาราระบือให้ลือชาเดชะสามาชัยโยชัยโยขอเดชะชัยชนะแก่โลภโทโสและโมโหอย่าโลเล